สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพุธที่16พฤษภาคม2555ครับก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีก็เรียกได้ว่าฟื้นตัวมาให้นักลงทุนได้ใจชื้นกันบ้างนะครับดัชนีปิดไปนะครับ 1,184 จุดเพิ่มขึ้นมา 19.04 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้น 28,522 ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นขายสุทธิออกไปครับ762ล้านบาทขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นั้นซื้อสุทธิเข้ามา604ล้านบาทต่างชาติก็ซื้อเข้ามานะครับแต่ลดลงเหลือเพียง177ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปขายออกไปเล็กน้อยครับ19ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็ยังปิดในแดนลบนะครับลดลงไป63จุดปิดไป 12,632 จุดNASDAQ เองลดลงไป 8.82 จุดเช่นเดียวกับ S&P ลดลงไป 7.69 จุดครับ Nikkei ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับช่วงเช้าเปิดมาในแดนลบเช่นกันครับเปิดมาที่ 8,865 จุดลดลงไป 34.96 จุดครับมาดูราคาน้ำมันนะครับดัชนีขออภัยนะครับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็กซ์นะครับปิดไปเมื่อวานนี้ 93.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงไป 0.80 ดอลลาร์นะครับค่าระวังเรือก็ยังคงลดลงครับลดลงเล็กน้อย2จุดนะครับปิดไปที่ 1,130 จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ที่ปรับตัวลดลงนะครับก็ยังคงมาจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะการเมืองในกรีซนะครับหลังจากว่ามีรายงานว่ากรีซนั้นประสบความล้มเหลวในการเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลรอบใหม่นะครับซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอาจจะต้องทำให้กรีซนะครับจัดการเลือกตั้งครั้งที่2ขึ้นมานะครับข่าวดังกล่าวเองก็ได้บทบังนะครับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับของสหรัฐนะครับในด้านอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเศรษฐกิจของยูโรโซนโดยเฉพาะตัวเลข GDP เยอรมันที่ขยายตัวเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์นะครับราคาน้ำมันดิบเองครับก็ยังถูกปัจจัยกดดันจากกรีซเช่นกันนะครับนอกจากนี้ตลาดแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนแต่ก็ไม่สามารถทำให้ตลาดน้ำมันนั้นสามารถปิดในแดนบวกได้ครับตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณกวีชูกิจเกษมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับบอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะครับเนื่องจากต้องรอผลการหารือของผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีนะครับที่มีตั้งแต่เมื่อคืนนะครับและล่าสุดก็ยังไม่จบการเจรจานะครับก็ต้องรอติดตามอีกครั้งว่าจะมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นออกมาอย่างไรนะครับแต่คุณกวีเองก็บอกว่าการหารือครั้งนี้ก็ไม่น่าจะมีผลต่อตลาดมากนักนะครับที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากแต่ละประเทศนั้นไม่สามารถเข้าแทรกแซงนโยบายการบริหารได้ก็น่าจะเป็นการหารือกันทางออกคร่าวๆทั่วไปนะครับแต่ปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับนั่นก็คือเรื่องกรีซนะครับการเมืองที่ยังไม่จบนะครับล่าสุดที่กรีซไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อไปครับด้านกลยุทธ์การลงทุนนะครับคุณกวีบอกว่าแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นรายตัวนะครับนักลงทุนระยะกลางให้ชะลอการลงทุนหรือว่า wait and see ไปก่อนโดยไปรอซื้อหุ้นพื้นฐานดีนะครับเมื่อดัชนีปรับฐานไปแตะที่ระดับประมาณ 1,150 จุดนะครับประเมินว่าในช่วงปลายปีนี้ดัชนีก็มีโอกาสจะปรับขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,300 จุดได้เช่นกันทั้งนี้ประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,159 ถึง 1,151 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,200 และ 1,214 จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ